และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่179ถล่มฝั่งสุบินเบนมหมุตยืนรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วภายในห้องเดิมตรงตามคำบอกเล่าของกนกวลีทุกประการสอสอหนุ่มเลือดอิสลามจากดินแดนภาคใต้ของไทยซึ่งได้สูญหายอย่างปราศจากร่องรอยไปนานจนใครๆนึกว่าเขาหาชีวิตไม่แล้วมีผิวพรรณขาวผ่องขึ้นจนดูผิดตาแสดงว่าตลอดเวลาเขาได้รับการเลี้ยงดูในด้านสุขภาพของร่างกายอย่างดีเลิศเว้นไว้แต่เขาหน้าและแววตาเท่านั้นที่ส่อชัดถึงความวิตกกังวลกลัดกลุ้มอันเนื่องมาจากไร้อิสรภาพซูบินกำลังยืนพูดอยู่กับผู้ติดตามทั้ง3คนของริบทีข้างๆกายมีกระเป๋าย่ามใบกระทัดรัดวางอยู่ด้วยลักษณะพร้อมที่จะออกเดินทางอันรู้ล่วงหน้าทันทีที่มองเห็นริบทีนฤบาลซูบินร้องออกมาอย่างตื่นเต้นและถลาเข้ามากอดเขาโดยแรงอาลีสวรรค์ทรงโปรดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ที่ผมมีโอกาสพบคุณอีกริทธียิ้มรับด้วยความปิติตื่นตันจับต้นแขนของเด็กหนุ่มไว้บีบกระชับสุบินผมก็ไม่คิดฝันเหมือนกันว่าจะได้พบเห็นคุณอีกคุณคงรู้ตัวล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วว่าผมจะมารับอย่าเพิ่งพูดอะไรกันที่นี่เลยเรามีเวลาที่จะคุยกันอย่างเหลือเฟือในเรือรีบไปกันเถอะไปสิครับอาลีผมพร้อมแล้วและกำลังรอคุณอยู่ทีเดียวครั้งนี้แหละผมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณจนลมหายใจสุดท้ายเวลาที่เราเคยพูดนัดแนะกันไว้ในครั้งหนึ่งได้มาถึงแล้วจอมสลัดคล้องแขนสุบินนำเดินเคียงคู่ออกไปโดยเร็วทองชิดเป็นผู้หิ้วสัมภาระติดตัวของสุบินซึ่งคงไม่ใช่อะไรนอกจากเสื้อผ้าและเครื่องใช้จำเป็นติดตัวตามหลังมาพร้อมกับออสมันและกาสตารีขบวนรับตัวสุบินเบนมหมุตกลับมาถึงเรือใหญ่ภายในระยะเวลา20นาทีหลังจากนั้นฤทธิจัดให้สสหนุ่มผู้ทรงค่าที่สุดในงานปราบปรามของเขาพักอยู่ในห้องส่วนตัวของกัปตันร่วมกับเขายังไม่มีเวลาพอที่จะสนทนาหรืออะไรด้วยทั้งสิ้นสิ่งแรกที่ต้องการทำภายหลังจากถอนสมอคือการรายงานด่วนไปยังเจ้าสังกัดแจ้งให้ทราบผลการรับตัวสุบินตามคำสั่งซึ่งรู้ล่วงไปแล้วตามแผนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทันทีนั้นคำสั่งคืบหน้าก็ตามมาอย่างปัจจุบันทันด่วนภายหลังจากตอบรับทราบรายงานของเขาโดยสนธิสัญญาปราบปรามร่วมกันให้ท่านเตรียมพร้อมอยู่ในบริเวณที่หมายเดิมชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประสานงานกับกองกำลังตำรวจมาลายูตามแผนซึ่งจะถูกกำหนดขึ้นรายละเอียดของแผนประสานงานท่านจะได้รับจากการติดต่อของสวัสดิกะและให้ถือเป็นคำสั่งปฏิบัติภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากกรมอีกครั้งหนึ่งที่ฤทธิ์ต้องตะลึงงานไปกับคำสั่งของเจ้าสังกัดเขาถูกสั่งให้นำเรือตระเวนอยู่ในย่านนี้ก่อนเพื่อรอรับข่าวขอความช่วยเหลือจากกองกำลังตำรวจของรัฐบาลมาลายาทว่าข่าวโดยละเอียดที่เขาจะได้รับนั้นถูกระบุให้ทราบว่าจะผ่านมาโดยหน่วยใต้ดินซึ่งมีฟรีดะฮันนำเป็นผู้บงการนั่นเองมันเท่ากับเป็นการยืนยันให้รู้แน่ชัดว่าองค์การใต้ดินทับสมิงคลาแท้จริงก็คืออะไร2ชั่วโมงเต็มๆฤทธีนั่งดื่มจมอยู่ในห้องรับส่งวิทยุเรือใช้ฝีจากเพียง8น็อตวิ่งเลาะฝั่งมาลายูระยะห่างเพียง24ไมล์เที่ยงคืนตรงจากเครื่องรับอันมีประสิทธิภาพสูงเปิดดักไปตามคลื่นต่างๆที่หน่วยทัพสมิงคลาเคยใช้ติดต่อนาจาบันการัตได้รับการเรียกจากคลื่นหนึ่งสวัสดิกะแห่งทัพสมิงคลาหรืออีกนายหนึ่งคือฟรีดาฮันนำกำลังต้องการติดต่อมายังกัปตันเรือนั่นคือสิ่งที่เขารอคอยตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากกองการจารกรรมประเทศไทยนาจาบันการัตตอบรับข้อความที่ส่งมาเป็นวิทยุโทรเลขยาวเหยียดแฝงอยู่ในโค้ดซึ่งจะต้องใช้กุญแจเฉลยทั้งสิ้นภายหลังจากแปลออกไปจนครบสิ้นตามกุญแจรหัสที่มีอยู่ก่อนแล้วได้ความชัดเจนว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐบาลมาลายาจำนวน3กองร้อยพร้อมด้วยอาวุธหนักเริ่มเคลื่อนเข้าโจมตีกำลังโจรจีนคอมมิวนิสต์ค่ายหมีดำ
ภายใต้การควบคุมของจางเซนเมื่อเวลา 23:00 น.คืนนี้ตามแผนยุทธการกองโจรค่ายหมีดำซึ่งมีกำลังอยู่ประมาณ100เศษพร้อมอาวุธทันสมัยแต่ต้องต่อสู้หนักหน่วงปะทะไว้และจะถูกล้อมตลบไปตั้งมั่นรบตรึงอยู่ที่ฝั่งทะเลด้านตะวันออกอันเป็นที่ตั้งของหน่วยฉลามเสือซึ่งบัดนี้กลายเป็นที่มั่นถาวรและยึดครองของพวกโจรคอมมิวนิสต์ไปหมดแล้วที่หน่วยฉลามเสือมีกำลังคนพร้อมอาวุธหนักอีกประมาณ150คนซึ่งจะสมทบกับพวกหน่วยหมีดำที่ล่าถอยมาและจากตำแหน่งที่มั่นชิดทะเลแห่งนี้พวกโจรจีนทั้งหมดจะระดมกำลังต่อต้านกำลังของตำรวจจนวินาทีสุดท้ายโดยอาศัยภูมิประเทศและชัยภูมิซึ่งได้เปรียบกว่าทุกประการผสมกับอานุภาพของอาวุธซึ่งได้รับรายงานล่วงหน้าว่ามีทั้งเครื่องยิงระเบิดและปืนครกการรบจะเป็นไปอย่างหนักที่สุดซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องระดมกำลังโดยทุ่มเทและอาจต้องรอรับความช่วยเหลือจากกำลังทางอากาศอันยังไม่ทราบว่าจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนทันหรือไม่เนื่องจากแผนโจมตีที่คำนวณไว้คลาดเคลื่อนยิ่งกว่านั้นพวกโจรจีนยังมีเรือลำเลียงติดอาวุธขนาดกลางรอคอยเตรียมพร้อมอยู่ที่หน่วยฉลามเสือไม่น้อยกว่า4ลำเพื่อวัตถุประสงค์ในการลำเลียงถอยหนีออกทะเลหากการรบมาถึงที่สิ้นสุดโดยการสละที่มั่นกองบัญชาการ X หรือศูนย์บงการโคมินิสในมาลายาทั้งสิ้นในขณะนี้ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่หน่วยฉลามเสือนั้นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังตำรวจมาลายาจะขอความร่วมมือจากเรือนาจาบันการัตก็คือให้นาจาบันการัตบ่ายโฉมหน้ามาเป็นกำลังสนับสนุนยังฝั่งทะเลอันเป็นค่ายฉลามเสือของโจรคอมมิวนิสต์ใช้ปืนประจำเรือทั้งหมดระดมยิงขนาบขึ้นมาจากทะเลเพื่อทำลายที่มั่นและอาวุธหนักของพวกกองโจรในระหว่างที่กำลังตำรวจโอบตะล่อมบีบเข้าไปรวมทั้งยิงทำลายเรือลำเลียงสกัดกั้นไม่ให้พวกโจรผละหนีออกทะเลได้กำหนดเวลานัดหมายปฏิบัติการ5นาฬิกาตรงของวันรุ่งขึ้นหรืออีกเพียง5ชั่วโมงต่อจากเวลานี้ไปนั่นเองฤทธีนฤบาลผิวปากโดยแรงเมื่อข้อความทั้งสิ้นแจ่มแจ้งผ่านสายตาเข้าไปกัตตารีต่อไปว่าเราทราบโดยตลอดแล้วแล้วก็จะปฏิบัติตามคำสั่งเขาบอกหัวหน้าหน่วยวิทยุเร็วปรือแล้วหันมาทางทองชิดชิดเรียกประชุมลูกเรือเดี๋ยวนี้ทองชิดชิดเท้าตรงแล้วหมุนตัวกลับออกไปจอมสลัดยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้น 24:30 น.ของวันใหม่เข้าไปแล้วอาศัยเปรียบเทียบจากรายงานที่ได้รับเขาคำนวณว่าขณะนี้กองกำลังตำรวจมาลายาคงกำลังปะทะกับกองโจรหน่วยหมีดำของจางเซนอย่างหนักหน่วงแล้วมันอาจเป็นการปะทะครั้งยิ่งใหญ่และร้ายกาจเป็นประวัติการระหว่างฝ่ายปราบปรามของรัฐบาลมาลายาและกองโจรจีนคอมมิวนิสต์เท่าที่เคยปรากฏมาไม่กี่นาทีหลังจากนั้นลูกเรือทั้งหมดได้มาประชุมกันอยู่ที่หน้าสะพานเดินเรือกัปตันประกาศให้ทราบว่าเรือนาจาบันการัตและทุกคนมีหน้าที่อะไรจะไปปฏิบัติที่ไหนภายในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกระตือรือร้นลูกปืนและเครื่องระเบิดประจำเรือทุกชนิดเราได้บรรทุกหนักเรือมาเป็นเวลานานแล้วเขาประกาศก้องด้วยสีหน้ายิ้มแย้มภารกิจทางทะเลของเราก็กำลังจะหมดสิ้นไปในไม่ช้านี่เพราะฉะนั้นเราจะทุ่มทั้งหมดให้แก่กองบัญชาการ X ที่หน่วยฉลามเสือเป็นการสมนาคุณเท่าที่ได้เคยร่วมงานกันมานานจะเหลือไว้บ้างก็เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเสียงชายโยโห่ร้องแซ่สนั่นต้อนรับเขากัปตันสั่งเปิดห้องซาลูนเลี้ยงฉลองโดยไม่อั้นแต่กำหนดให้ทุกคนเตรียมตัวพร้อมในเวลา 4:00 น.นาวาเอกหลีเทียเจิงตื่นขึ้นอย่างกระทันหันระวีกระวาดหน้าตื่นเข้ามาพบกับตันในห้องแผนที่ในระหว่างที่ฤทธีกำลังประชุมบุคคลชั้นในเรือของเขาอีกครั้งฤทธีพุทธศรีไปปลุกผมบอกว่าคุณกำลังเดินทางไปเพื่อระดมยิงชายฝั่งหน่วยฉลามเสือครับผมคุณแน่ใจหรือว่านั่นไม่ใช่เป็นการกระทำที่ผิดหน่วยฉลามเสือเป็นชายฝั่งในเขตมาลายาคุณขืนไปยิงเข้าก็ต้องกระทบกระเทือนระหว่างประเทศแน่นอนฤทธีหัวเราะแผ่วเบาก้มศีรษะให้แก่พ่อตาผู้ไม่รู้อิเน่ของเขา
ผมถือคำสั่งปฏิบัติอันเป็นคำสั่งโดยชอบของรัฐบาลมาลายาเกี่ยวกับสนธิสัญญาปราบปรามกองโจรคอมมิวนิสต์ร่วมกันขอรับไม่ได้กระทำโดยพลักการเขาขอร้องมาเองอดีตผู้บังคับการเรือพิฆาตจีนก๊กมินตั๋งกระพริบตาปริบๆจ้องหน้าเขาอย่างงงงันและหันไปมองดูในเรืออีก 4-5 คนที่ยืนเรียงรายร่วมประชุมอยู่แบมือยักไหลเป็นเรื่องประหลาดมากไปไงมาไงกันล่ะนี่ผมไม่เข้าใจอะไรเลยความจริงผมเองก็ออกจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของคุณไปหน่อยรู้ตัวอยู่เหมือนกันแต่ทำไงได้ผมน่ะเป็นห่วงคุณฤทธีเชิญให้นายกำธรนั่งลงแล้วส่งสำเนาคำสั่งของกรมสืบราชการลับประเทศไทยรวมทั้งคำสั่งลับของหน่วยใต้ดินมาลายูให้ดูทั้งสองฉบับสุภาพบุรุษสูงอายุก็พลันเข้าใจทุกอย่างได้โดยตลอดด้วยความตื่นเต้นถึงงั้นก็ตามเถอะนี่เป็นการกระทำที่ค่อนข้างเสี่ยงโขอยู่นานายกำธรไม่ไหวที่จะแย้งมาด้วยเสียงแผ่วต่ำคุณจะถือได้ยังไงว่าคำสั่งของหน่วยใต้ดินเสรีมาลายูภายใต้ผู้บงการที่ใช้ชื่อรหัสว่าสวัสดิกะจะเป็นคำสั่งอันชอบของรัฐมาลายาให้โอกาสผมท้วงคุณสักนิดเถอะสมมุติว่าสมมุติว่านี่เป็นลูกไม้หรือกลอุบายอันลึกล้ำของฝ่ายตรงข้ามสวมรอยหลอกให้คุณระดมยิงฝั่งอันเป็นการทำลายชีวิตและทรัพย์สินในเขตมาลายามันจะไม่กลายเป็นการยุส่งเสริมให้คุณเองดำเนินวินาศกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างประเทศหรือท่านเป็นผู้ใหญ่ที่รอบคอบมากขอรับและผมยอมรับว่าข้อทักท้วงของท่านมีเหตุผลอย่างยิ่งแต่จะยังไงก็ตามผมไม่แคร์ต่ออะไรทั้งสิ้นผมถือปฏิบัติเคร่งครัดโดยคำสั่งของเจ้าสังกัดของผมเป็นหลักใหญ่ไม่ได้ถือปฏิบัติโดยคำสั่งของผู้ที่ใช้นามว่าสวัสดิกะและโดยนัยยะแห่งการปฏิบัติตามคำสั่งนะผมและเรือนาจาบรรกรัตพ้นจากการรับผิดชอบใดๆโดยสิ้นเชิงในการกระทำครั้งนี้ถ้าหากว่าไม่มีคำสั่งของเจ้าสังกัดของผมกลับมาด้วยมีแต่คำขอร้องของฝ่ายใต้ดินมาลายูอย่างเดียวแน่นอนที่สุดผมจะกระทำไปไม่ได้อีกประการหนึ่งเรือนาจาบันการละลำนี้เป็นเรือลึกลับที่ไม่เปิดเผยสัญชาติมีการกระทำอันผิดกฎหมายเป็นหน้าฉากอยู่แล้วรัฐบาลของเราไม่จำเป็นที่จะต้องรับรองหรือรับรู้การกระทำอะไรของเรือลำนี้โดยทางการทุกสิ่งทุกอย่างที่เรือลำนี้ได้ปฏิบัติไปแล้วและกำลังปฏิบัติอยู่ล้วนเป็นนโยบายลับสุดยอดทั้งสิ้นบิดาของผุดสดีจำนนต่อถ้อยคำของเขาพยักหน้าหงึกถ้างั้นก็แล้วแต่คุณเถอะผมหมายว่าการมารับตัวคุณโซบินคราวนี้จะเป็นงานทางทะเลครั้งสุดท้ายของพวกคุณสักทีไม่นึกว่าคุณจะมีอะไรเป็นภาระอีกเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่ผมก็ไม่ทราบล่วงหน้าขอรับเห็นจะไม่ต้องเสนอก็ได้กระมังว่าควรมีหน้าที่ช่วยเหลืออะไรคุณบ้างไม่มีอะไรดีสำหรับท่านไปกว่านอนพักให้สบายเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตอน 5:00 ที่จะถึงท่านอาจรำคาญหนวกหูเสียงปืนบ้างจะตื่นขึ้นมาดูก็ได้หรือจะนอนต่อไปก็ได้ตกลงเป็นอันว่าผมจะนอนนายกำธรเดินกลับไปในห้องของตนอย่างว่าง่ายกัปตันหันไปประชุมหารือกำหนดแผนร่วมกับนายเรือชั้นรองของเขาต่อไปและให้ทุกคนไปเชิญสุบินเบนมหาวุฒิลงมาร่วมรู้เห็นด้วยในวัตถุประสงค์และเป้าหมายปฏิบัติการของเรือนาจาบันการัส4:00 น.ท้องฟ้าในทะเลหลวงเริ่มปรากฏแสงลางๆจงอางสมุทรใช้ฝีจักรเต็มที่แหวกน้ำแตกเป็นปีกห่างจากฝั่งอันเป็นที่ตั้งหน่วยฉลามเสือ20 ไมล์เปิดทุกกระบอกตื่นพร้อม4:45 น.ห่างฝั่งเพียง 3,000 หลาได้ยินเสียงกำปั้นนาดของปืนที่ยิงต่อสู้สะเทือนมาเหมือนฟ้าคำรอนแสงไฟและเปลวระเบิดจากชายฝั่งอันเป็นแดนประจันบานมองเห็นถนัดท้องฟ้าเรืองรองขึ้นเป็นลำดับภาพทิวหาดแล่นลงมะพร้าวรวมทั้งละเมาะไม้ปรากฏเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบางครั้งสว่างจ้าแดงฉานด้วยรัศมีระเบิดและบางแห่งลุกไหม้เป็นเปลวเพลิงเสียงปืนกลขนาดต่างๆปืนเล็กสั้นและเสียงระเบิดดังคล้าคละระรัวเสียงแซ่ค่ายฉลามเสือถูกกองกำลังตำรวจมาลายูตีตลบเข้ามาทุกด้านและกำลังอยู่ในสภาพรบดุเดือดตรงตามแผนที่กัปตันโจอางสมุทรได้รับนัดแนะให้ทราบล่วงหน้าณฝั่งทะเลเบื้องหน้าอันเคยเป็นสถานที่สงบเปล่าเปลี่ยวบัดนี้กลายเป็นยุทธภูมินองเลือดไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย
ลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาลายูเพียง3กองร้อยที่ตีโต้บุกกระหน่ำเข้ามาย่อมหมดหวังที่จะเข้าทำลายล้างค่ายฉลามเสือหรืออีกนัยหนึ่งกองบัญชาการ X ของเหล่าโจรคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จอันเนื่องมาจากสมรรถภาพของอาวุธและที่มั่นซึ่งเหนือกว่ามีแต่ว่าถ้าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานต่อไปอาจถูกโอบล้อมขยี้หมดสิ้นหากไม่มีกำลังหนุนเข้ามาช่วยทันท่วงทีท่ามกลางความมืดสลัวแห่งท้องทะเลใกล้รุ่งจงอางสมุทรอาศัยฉากความมืดแฝงลำอย่างเงียบกริบเคลื่อนทะมึนเข้ามาจนได้ระยะชะกันของปืนประจำเรือทุกชนิดอันล้วนเป็นปืนใช้ในวัตถุประสงค์ยิงบุกเบิกทำลายชายฝั่งเครื่องกีดขวางและที่มั่นโดยเฉพาะอยู่แล้วประกอบด้วยปืนป้อมรถถังขนาด6ปอนด์และ2ปอนด์ปืนครบขนาด4นิ้วระยะยิง600หลาปืนกลต่อสู้อากาศยานกระดกมุมต่ำเรียงสะพรึกพร้อมเป็นตับตามหมวดหมู่พร้อมที่จะส่งนรกประเคนขึ้นไปอภินันทนาการที่มั่นชายฝั่งอันเป็นกองบัญชาการ X นาจาบันการัฐจะปฏิบัติการยุทธในลักษณะเดียวกับกองเรือระบายพลขึ้นบกโจมตีผิดกันแต่ว่าจะไม่มีการระบายพลขึ้นนอกจากยิงกวาดล้างทำลายที่มั่นสร้างความพินาศระสำระสายหลังแนวเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังตำรวจมาลายอยู่ล้อมขนาบเป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่ด้านหน้าบุกเข้ามาได้โดยสะดวกรวมทั้งสกัดกั้นแผนล่าถอยออกทะเลของเหล่าร้ายไว้เท่านั้นการรบหนักหน่วงติดพันอยู่เบื้องหน้ารวมทั้งการพะวงที่จะตีตลบขยี้กองตำรวจเสียให้หมดสิ้นตามแผนทำให้กองโจรจีนฝ่ายฉลามเสือไม่มีโอกาสเฉลียวคิดได้เลยว่ามัจจุราชกระดิบเข้ามาทางทะเลจากเบื้องหลังเงาตะคุ่มสองสามเงาที่ลอยอยู่ในที่กำบังเวิ้งอ่าวชิดฝั่งคือขบวนเรือลำเลียงของเหล่าโจรจีนเป็นเรือค้าฉายฝั่งแบบเก่าคะแนนน้ำหนักระวางของแต่ละหลังไม่เกิน300ตันนั่นคือพาหนะทางทะเลสำหรับการล่าถอยละที่มั่นหากวาระสุดท้ายของการต่อต้านมาถึงอันเนื่องมาจากการรบเสียเปรียบเรือเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์เดชพิสงอะไรเลยอย่างเก่งที่สุดก็จะวิ่งได้โดยอำนาจของเครื่องไอน้ำรุ่นเก่าไม่เกิน8น็อตอาจมีเขี้ยวเล็บบ้างโดยพวกโจรขนเอาปืนกลหนักแบบทหารราบขึ้นไปตั้งไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็พอจะเป็นพาหนะสำหรับลำเลียงผลาหนีได้อย่างสบายในเมื่อฝ่ายปราบปรามที่พยายามบุกเข้ามาไม่ได้ตระเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมฤทธีฉงนใจอีกครั้งเมื่อมองเห็นภาพการรบนั้นอย่างถนัดตาเขาสงสัยเหลือเกินว่าฝ่ายกำลังตำรวจมาลายอยู่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้จะต้องมีการบกพร่องในระบบสื่อสารหรือกำหนดแผนผิดพลาดอย่างแน่นอนการรุกรบโอบตะล่อมเหล่าร้ายเข้ามาจนถึงจุดอันเกือบจะเรียกได้ว่าจนมุมและรู้ตำแหน่งที่หมายได้อย่างแน่นอนแล้วอย่างเช่นขณะนี้ถ้าเพียงแต่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากกำลังทางอากาศนิดเดียวกองโจรจีนจำนวนนั้นทั้งหมดจะถูกขยี้แหลกลานอย่างง่ายดายภายในไม่กี่พริบตาโดยไม่จำเป็นต้องเปลืองชีวิตและกำลังงานของพลรบภาคพื้นดินเลย4นาฬิกา59นาทีจอมสลัดหรืออีกนายหนึ่งผู้บังคับการเดินเรือรังควานลับแห่งราชนาวีไทยเริ่มจับนาฬิกาตามเข็มวินาทีกระดิกผ่านไปพร้อมคำสั่งเตรียมไปยังหมวดปืนต่างๆเสียงปืนบนฝั่งค่อยๆสั่งซาห่างออกไปเป็นลำดับแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล้อมขนาบเข้ามาเข้าใจดีในเวลานัดหมายปฏิบัติการของเรือนาจาบันการัตและคงจะถอยห่างออกไปคุมเชิงเพื่อเปิดโอกาสให้ปืนจากเรือระดมยิงทำลายที่หมายได้ถนัดคงมีแต่เสียงระเบิดอันยิงจากเครื่องยิงของฝ่ายโจรจีนกราดส่งเป็นฉากสกัดกั้นไปยังที่หมายต่างๆเหมือนจะตรึงไว้เป็นระยะเท่านั้นในที่สุดเข็มวินาทีก็กระดิกมาทับเลข12สันโมกัปตันสั่งปืนประจำเรือทุกกระบอกปฏิบัติหน้าที่ของมันโดยพร้อมเพรียงตามเทคนิคของฝ่ายปืนนาจาบันการัตสถานไปทั้งลำแซ่สนานหูดับตับไหม้ท่ามกลางความมืดของท้องทะเลรัศมีไฟจากปากกระบอกแลบวูบวาบสว่างวาบจับในตาสรรพสิ่งภายในลำเรืออันเป็นวัตถุเบาไม่มีการผนึกแน่นไว้อย่างมั่นคงพอถล่มล่วงกรูกราวกราบซ้ายอันเป็นตำแหน่งยิงชุดแรกเรือเอียงวูบเนื่องมาจากสันโบของหมวดปืนด้านนั้นทั้งกราบครั้นแล้วก็เป็นปืนป้อมหน้าสะพานเดินเรือและกราบขวาสับเปลี่ยนกันไปตามระดับ
ด้วยการกระหน่ำยิงติดต่อกันต่อไปชุดแล้วชุดเล่าอันเป็นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวที่ปืนทุกกระบอกของนาจาบันการัสมีโอกาสได้ใช้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ติดตั้งมาปืนบางชนิดและบางกระบอกไม่เคยมีหน้าที่ของมันมาก่อนเลยเพราะโอกาสไม่อำนวยแต่มาบัดนี้มันมีภารกิจอย่างเต็มที่เต็มสภาพฤทธิ์เดชของมันกระสุนปืนครบขนาด4นิ้วและปืนป้อมรถถังสำแดงฤทธานุภาพของมันขึ้นแล้วอย่างทันตาเห็นบริเวณละเมาะไม้และหมู่กระท่อมอันสร้างด้วยทรงทั้งต้นดัดแปลงเป็นที่มั่นของกำลังโจรจีนที่ปลูกเรียงรายอยู่ตามโขดหินริมทะเลระเบิดวายวอดพร้อมกับแสงไฟที่ลุกโชนมองเห็นสรรพสิ่งปลิวว่อนขึ้นไปในอากาศสัมมหาอะไรกับที่มั่นชั่วคราวสร้างลวกๆมีวัตถุประสงค์เพียงใช้กำบังกระสุนปืนธรรมดาเท่านั้นต่อให้เป็นเครื่องกีดขวางแข็งแรงหรือรังปืนที่สร้างด้วยคอนกรีตก็จะต้องถล่มราบลงในพริบตาด้วยอนุภาพร้ายกาจของปืนเจาะกรอกค่ายฉลามเสือนอกจากที่มั่นอันใช้ถุงทรายผสมกับทรงซึ่งใช้เป็นกองบัญชาการแล้วแนวรบทั่วไปซึ่งหันหน้าออกทางด้านแผ่นดินใช้ดัดแปลงจากภูมิประเทศอันเป็นธรรมชาติที่อำนวยให้อยู่ก่อนแล้วคือเป็นโขดหินและหุบลึกแบบเดียวกับสนามเพาะมีอยู่รอบด้านทั่วไปเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายที่จะเคลื่อนบุกเข้ามาจากแผ่นดินแต่ไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงเมื่อกระสุนปืนทำลายขนาดหนักโปรยปลายมาจากทะเลระดมหล่นระเบิดอยู่รอบๆอย่างชนิดไม่มีโอกาสได้รู้ตัวล่วงหน้าจึงบัดนี้แนวรบและที่มั่นของฝ่ายโจรจีนมีสภาพของนรกโลกันครอบคลุมอยู่เหนือศีรษะพิกนาดวอดวายและล้มตายย่อยยับฤทธีไม่สนใจว่าค่ายฉลามเสือจะมาเกิดความระสำระสายโกลาหลเช่นไรขนาดไหนใช้กล้องส่องดูผลของการยิงและตำแหน่งแนวกระสุนตกและควบคุมการยิงต่อไปโดยใกล้ชิดเขาต้องการอย่างเดียวคือถล่มให้ราบไล่ต้อนพวกกองโจรเหล่านั้นออกไปพบกับการรอคอยของกำลังตำรวจสภาพของชายฝั่งในขณะนี้จึงมองดูไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินหรือเกาะที่ถูกกองหรือกระหน่ำยิงบุกเบิกเพื่อจะระบายผลขึ้นยึดในระหว่างสงครามเสียงกระสุนตกระเบิดดังกึกก้องราวกับแผ่นดินจะถล่มเปลวไฟลุกโชนแดงฉานอยู่ทั่วไปคละไปด้วยม่านควันพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นแต่อนาบริเวณแห่งนั้นสว่างจ้าราวกับกลางวันทิวมะพร้าวใกล้เคียงหักโค่นพินาศและบางต้นมีไฟลุกแดงติดกิ่งใบมองเห็นกำลังของพวกโจรจีนพละออกจากที่มั่นอันซุ่มซ่อนอยู่วิ่งวุ่นสับสนไม่ผิดอะไรกับมดแดงที่รังถูกเผาไฟอาวสานของค่ายฉลามเสือและกองบัญชาการ X มองเห็นอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่เองด้วยเดชแห่งจงอางสมุทรเรือลำเลียงสองลำไฟลุกท่วมระเบิดสนั่นหวั่นไหวเอียงกระเทเร่จมอยู่กับที่นั่นเองอีกลำหนึ่งถอนเคลื่อนออกมาได้แต่ยังไม่ทันจะพ้นเวิ้งอ่าวก็ตกเป็นเป้าปืนอาจาบันการัสอย่างถนัดถนีหมุนคว้างขวางลำอยู่กลางน้ำและต่อจากนั้นไม่ถึง3นาทีก็ระเบิดตูมขึ้นมาอีกลูกไฟอันเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงของมันเองพุ่งเป็นก้อนสูงขึ้นไปในอากาศส่องอนาบริเวณใกล้เคียงชายฝั่งให้มองเห็นถนัดขึ้นอีกมันไม่จมลงอย่างกระทันหันเหมือน2ลำแรกแต่ก็ปราศจากความหมายใดๆแล้วฤทธีสั่งเปลี่ยนเป้าหมายใช้สันโวค่ายและรังปืนบนฝั่งต่อไปเพียงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นค่ายฉลามเสือและกองบัญชาการ X ชั่วคราวของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในมาลายาก็ราบพนาศูนย์กลายเป็นจนมหาจนม่านควันและเปลวไฟลุกลามอยู่ทั่วไปมองเห็นด้วยสายตาเปล่ารางๆในรัศมีแรกเริ่มแห่งอรุณนาจาบันการัสปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้วโดยคำสั่งที่ได้รับกัปตันสั่งยิงพลุไฟสัญญาณขึ้นไปบนฝั่งเป็นเครื่องหมายบอกกองกำลังตำรวจมาลายูให้ทราบว่าทางเรือยุติการยิงแล้วให้ดำเนินการบุกเข้ามาจากนั้นก็หมายหน้าพละออกจากที่หมายโกยอ้าวออกทะเลลึกลับหายไปในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องหยุดรอดูเหตุการณ์คืบหน้าอย่างไรอีกต่อไปณบัดนี้จงอางสมุทรตั้งเข็มมุ่งอ่าวไทยอันเป็นปิตุภูมิด้วยกำลังเครื่องสูงสุดวิทยุจากเรือรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังเจ้าสังกัดครั้นแล้วเขาก็ได้รับนัดหมายให้ไปรอคอยพบพันตำรวจโทสรไกรสุริศนายตำรวจฝ่ายเสนาธิการของกองกำลังปราบปรามผสมยังจุดหมายแห่งหนึ่งเพื่อวางแผนประสานงานร่วมกันเกี่ยวกับการปราบปรามจลาจลบนบกในเขตไทย
ฤทธีไม่ลืมที่จะรายงานขอร้องให้มีการรับตัวในกำธรเมธาพันธ์หรืออดีตนาวาเอกหลีเทียเจิงแห่งราชนาวีจีนเหยื่อสำคัญของคอมมิวนิสต์แห่งมลายาซึ่งจำเป็นต้องติดอยู่ในเรือเขาในฐานะตัวประกันระหว่างที่นาจาบันการัตยังปฏิบัติจารกรรมซ้อนอยู่ไปไว้ในความพิทักษ์อารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยให้พ้นจากเรือของเขาเสียทีด้วยกองการจารกรรมตอบไม่ขัดข้องและจะมอบให้พันตำรวจโทสรไกลสุริศซึ่งจะมาพบกับเขาเป็นผู้รับตัวไปพร้อมกันในตอนกลับโดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์รับจากเรือมาส่งที่ศูนย์บังคับการค่ายตชน.ในชั้นแรกก่อนและจะได้จัดส่งเข้ากรุงเทพโดยเครื่องบินขนส่งต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างเหมาะเจาะกับจังหวะจากโคนทำความโปร่งโล่งใจให้แก่ฤทธีอย่างยิ่งเขาบอกให้นายกำธรทราบล่วงหน้าถึงวิธีการที่จะจัดส่งตัวเข้ากรุงเทพตามที่ได้ตกลงไว้บิดาของผุดสดีเห็นชอบด้วยโดยไม่มีอะไรคัดง้างก่อนเที่ยงเล็กน้อยของวันเดียวกันขณะที่เรือทะยานตัดคลื่นไปด้วยความเร็วสูงเพื่อมุ่งสู่จุดนัดพบวิทยุโทรเลขจากนามแฝงสวัสดิกะแห่งหน่วยทัพสมิงคลามีมาถึงกัปตันเรือขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือประสานงานอย่างได้ผลเลิศของท่านข้อความนั้นกล่าวเรามีชัยและยึดได้กองบัญชาการเอ็กไว้เรียบร้อยแล้วจางเซนและกรรมาธิการสำคัญอื่นๆ อีกหลายคนเสียชีวิตจับได้เพียง32คนประธานใหญ่วูเต้หรือโมฮัมหมัดดาอุสขณะนี้ดำเนินการอยู่ในเขตของท่านพร้อมกับบริวารร่วมใจที่ยังเหลืออยู่เขาจะคายพิษร้ายทั้งหมดที่มีอยู่เข้าใส่แผ่นดินของท่านจนลมหายใจสุดท้ายเราในนามของประชากรมาลายาผู้ใฝ่สันติขออำนวยพรให้ท่านและกำลังปราบปรามฝ่ายรัฐบาลไทยจงประสบผลสำเร็จพร้อมด้วยโชคชัยฤทธีนฤบาลยิ้มด้วยความหวังอันอบอุ่นเป็นครั้งแรกเที่ยงวันนั้นท้องทะเลปลอดโปร่งแจ่มใสที่สุดเขากระทำพิธีสวดสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้าและกล่าววิงวอนขอประทานพรบทที่180รอคอยท่านอยู่เป็นบทต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ